بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องนะครับผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านนะครับขอให้เราทุกคนนั้นได้ร่วมกันชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความเมตตานะครับที่เราได้รับความเมตตาจากพระองค์อย่างมากมายมหาศาลตลอดมาพี่น้องครับการแสดงความชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ดีที่สุดเลยก็คือการยึดมั่นปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้แล้วก็พยายามนะครับหลีกให้พ้นไกลในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามที่ผมใช้คำว่าพยายามเนื่องจากว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้ามนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะหลีกหนีก็ต้องใช้ความพยายามนะครับเพื่อให้เรานั้นจะได้มีโอกาสเข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกันนะครับก็ถือเป็นเกียรติถือเป็นโอกาสที่ดีมีการติดต่อนะครับให้ผมมาบรรยายแล้วบอกพูดเรื่องอะไรก็ได้ผมก็เลยนึกไม่ออกไอ้อะไรก็ได้เนี่ยจะพูดเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ตอนหลังก็เลยบอกให้พูดเรื่องที่มันเกี่ยวกับอิสลามผมก็คิดว่าวิทยากรก็คงมาพูดเรื่องอิสลามทุกคนแหละนะฮะแล้วก็จะให้พูดต่อเนื่องเป็นซีรีส์ต่อเนื่องนะครับหัวข้อใช้หัวข้อว่าลักษณะพิเศษของอิสลามคือด้วยความรู้ที่ไม่มากนักที่พอจะมีอยู่เนี่ยครับก็นึกไม่ออกแต่พอไปเปิดเว็บไซต์ดูเรื่องคุณลักษณะจุดเด่นความพิเศษของอิสลามเนี่ยอย่าว่าแต่อายุผมหมดไปเลยวันกิยามะห์ก็พูดไม่จบนะถ้าพูดถึงอิสลามโดยเฉพาะลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นของอิสลามเนี่ยนะฮะยันวันกิยามะห์ก็พูดไม่จบหรอกครับเพราะว่าแต่ผมยังมองว่าอิสลามเนี่ยนะซึ่งเป็นศาสนาจะว่าเป็นศาสนาเดียวก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าอิสลามให้ชัดก่อนมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไปฟังบรรยายกันเป็นปีเป็นชาติเรายังไม่เข้าใจความหมายของอิสลามเนี่ยผมว่าขาดทุนนะฮะคืออิสลามเนี่ยหลายคนบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาแรกของโลกคนก็ถามเอาแล้วศาสนานั้นศาสนานี้ล่ะจริงๆคำพูดเนี้ยพูดไม่ผิดฮะอิสลามเป็นศาสนาแรกของโลกอิสลามเป็นศาสนาเดียวของโลกพูดไม่ผิดแต่การที่มันมีนอสรอมีคริสเตียนมีฮินดูมีพุทธมีอะไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวเรียกตัวที่เรียกออกไปนะแต่โดยความเป็นจริงแล้วอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาเดียวเป็นศาสนาแรกของโลกเพียงแต่ว่านะครับเพียงแต่ว่ามันเพิ่งมาสมบูรณ์เมื่อ 1,400 ปีที่แล้วนะครับจริงๆศาสนาอิสลามเนี่ยถูกส่งมาพร้อมกับมนุษย์คนแรกนั่นคือเจตนารมณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทันทีที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกส่งลงมาบนหน้าแผ่นดินเนี่ยนะครับคำว่ามาเป็นคอลิฟะห์มาเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์บนหน้าแผ่นดินเนี่ยลงมาเพื่อมารักษาชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ก็คืออิสลามนะครับเพียงแต่มันยังไม่สมบูรณ์อันนี้ก็มีหลายคนเอาคำว่าอิสลามให้มันชัดเจนก่อนว่าคำว่าอิสลามเนี่ยพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้เข้าใจรู้ความหมายแต่ผมเชื่อว่ายังไม่เข้าใจความหมายที่รู้ความหมายก็คือแปลว่าสันตินะฮะไปที่ไหนเวลาผมไปบรรยายกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมพวกทหารตำรวจเนี่ยพอผมพูดคำนี้เนี่ยเสียงจะหึมเลยจะหึมในความรู้สึกแล้วก็ถามว่ามันสันติตรงไหนมีอิสลามที่ไหนก็รบกันที่นั่นศาสนาอิสลามไปถึงจุดไหนก็ฆ่ากันที่นั่นมุสลิมอยู่ที่ไหนก็จะมีปัญหาที่นั่นแล้วอิสลามแปลว่าสันติได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องไม่แปลกนะครับพี่น้องมีอยู่สองอย่างพี่น้องลองสังเกตนะฮะมีอยู่สองอย่างที่ความหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้ามกันเวลาพูดถึงเรื่องศาสนาเนี่ยศาสนาทุกศาสนาสอนคนดีหมดศาสนาทุกศาสนาเนี่ยถูกกำหนดมาที่ความสันติกำหนดมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตกำหนดมาเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันแต่ไม่มีศาสนาไหนในโลกเลยนะครับที่ขาดไปซึ่งความขัดแย้งนะครับแล้วการเสียชีวิตมากที่สุดของมนุษยชาติเนี่ยก็มาจากเรื่องศาสนาพี่น้องดูเด้อครับไม่ใช่เฉพาะอิสลามนะไม่ใช่เฉพาะอิสลามชาวคริสต์ซึ่งเป็นโปรเตสแตนต์กับแคทอลิกตายกันมากกว่าอิสลามลบกันอีกนะครับตายไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะแม้แต่ศาสนาพุทธเองซึ่งมีความขัดแย้งระหว่างนะครับเถรวาทกับมหายานเนี่ยก็มีการเสียชีวิตกันมากมายนี่คือศาสนาซึ่งคนก็แปลกนักวิชาการก็ตีความไม่ออกเอ๊ะมันของดีสอนกันดีแต่ทำไมความดีนั้นกลับทำให้คนลบกัน
ในขณะที่ความดีทำไมทำให้คนรบกันเช่นเดียวกับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เลยครับนั่นคือการเมืองการเมืองเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดระบบของสังคมเพื่อให้ทุกคนนั้นอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาแต่ไม่ว่ามีการเมืองเกิดขึ้นที่ไหนในโลกความขัดแย้งจะต้องเกิดประเทศใหญ่ๆนะฮะระหว่างริพับลิกันกับเดโมแครตก็ว่ากันไปพอมาประเทศไทยเสื้อเหลืองเสื้อแดงวันนี้3ขั้ว4ขั้วก็มาจากการเมืองซึ่งเจตนารมณ์ของการเมืองก็เพื่อที่จะจัดระบบให้กับสังคมให้คนอยู่ในกฎในเกณฑ์นะแต่กว่าจะถึงจุดนั้นขัดแย้งกันมาโดยตลอดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้นักวิชาการเนี่ยเกิดความสับสนนะกับความหมายกับความหมายของศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอิสลามซึ่งแปลว่าสันตินะครับเอาละครับนี่คือจุดที่ตั้งเป็นข้อสังเกตให้พี่น้องได้คิดพี่น้องครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้เรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะศาสนาอิสลามคนส่วนใหญ่มักจะกำหนดเลยว่าในโลกใบนี้ศาสนาแรกในโลกก็คือศาสนาอิสลามเห็นไหมครับถูกต้องครับพี่น้องนะแล้วศาสนาสุดท้ายก็คือศาสนาอิสลามนี่คือจุดเด่นแล้วเป็นทั้งศาสนาแรกและศาสนาสุดท้ายแต่ที่เราบอกว่าอิสลามมาเป็นศาสนาท้ายเนื่องจากมันเพิ่งมาสมบูรณ์มันเพิ่งมาสมบูรณ์เมื่อ1400ปีแต่ก่อนที่จะถึง1400ปีตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นศาสนาอิสลามที่ถูกส่งมานั้นยังไม่มีความสมบูรณ์นะครับเหมือนเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยมันจะเริ่มจากกอไก่ขอไข่เรียนทีละ5ตัว5ตัวกว่ามันจะครบ44ตัวถึงคอนกคู่เนี่ยมันใช้เวลายาวนานนะครับเราโชคดีครับพี่น้องที่เกิดมาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราได้มาอยู่ในประชาชาติยุคสุดท้ายในขณะที่ยุคก่อนๆนั้นยังไม่ได้ศาสนาที่สมบูรณ์ยุคแรกของศาสนาที่อัลเลาะห์ได้ทรงโปรดประทานให้กับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นก็เพื่อดูแลครอบครัวเล็กๆของท่านเท่านั้นเองดูครอบครัวของท่านซึ่งตัวท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวลิพะนะฮาวะเป็นภรรยาแล้วก็มีลูกอีกจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้แค่นั้นเองครับไม่มีประชาชาติอื่นเลยเฉพาะครอบครัวของท่านนบีอาดัมแต่หลังจากครอบครัวนี้ได้เติบโตขยายเผ่าพันธุ์ออกไปอย่างมากมายมหาศาลนะครับอัลลอฮ์ก็จะส่งศาสดามาการส่งศาสดามานั้นนะครับอัลลอฮ์ให้เรารู้จักแค่25คนเท่านั้นเองพี่น้องอัลลอฮ์ให้เรารู้จักศาสดาแค่25คนแล้วใน25คนที่เรารู้จักเนี่ยรู้จักประวัติจริงๆแค่18คนอีก7คนน่ะรู้จักแต่ชื่อไม่มีประวัติเห็นไหมครับพี่น้องเริ่มจากท่านนบีอาดัมนบีอิดริสไล่มาจนถึงนบีมูฮัมหมัดเนี่ยในกุรอานระบุไว้25คนแต่พี่น้องไปดูเถอะครับใน25คนมีแค่18คนที่มีเกิดที่นั่นโตที่นั่นทำไอ้นั่นไอ้นี่อีก7คนอัลเลาะห์เอ่ยแค่ชื่อเท่านั้นเองแต่ดูความเป็นจริงนะครับในอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ทรงประทานมาอัลเลาะห์บอกวะลิกุลลิอุมมะติรรอซูลทุกประชาชาติจะมีศาสดาจะมีรอซูลอันนี้พอคำว่าทุกประชาชาติเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้อยู่เฉพาะในตะวันออกกลางมันไม่ได้อยู่เฉพาะในคาบสมุทรอาหรับเท่านั้นแต่มันมีทั่วไปจึงไม่ต้องมาเถียงกันเลยวันนี้มีการเถียงมีคนเคยบอกกับผมด้วยซ้ำไปว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทำให้ผมเนี่ยถึงขั้นตกมุรตัดเพราะผมบอกว่าศาสนาพุทธเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในศาสดาผมเคยพูดลักษณะอย่างนั้นเขาบอกไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้ตกมุรตัดเลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาของอัลลอฮ์ผมบอกในโลกใบนี้ไม่มีอะไรและไม่มีใครที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮ์ทุกอย่างมาจากอัลลอฮ์หมดแล้วครับเขาจะเป็นใครก็ตามทีมาจากอัลลอฮ์หมดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันโดนเปลี่ยนแปลงโดนสังคายนาแม้แต่ศาสนาคริสต์นัสรอไม่ยิ่งกว่าศาสนาพุทธเหรอนะเอานบีอีสามาเป็นพระเจ้าเนี่ยไม่ยิ่งกว่าศาสนาพุทธเหรอแต่เราก็ยังต้องยอมรับว่านบีอีสานั้นมาจากอัลลอฮ์พระเยซูมาจากอัลลอฮ์เพราะนั้นบางทีฟังต้องเปิดใจให้กว้างนะครับเปิดใจให้กว้างพี่น้องครับพอบอกว่าวาลิกุลิอุมมะติรอซูลทุกสัตว์ทุกๆประชาชาติเนี่ยทุกๆส่วนเนี่ยทุกประชากรจะมีศาสดาแล้วก็ไปค้นหาหะดีษในหะดีษระบุเลยว่าศาสดานั้นมีมากกว่า 124,000 คนโหพี่น้อง 124,000 คนศาสดาบางคนสอนคนแค่คนเดียวศาสดาบางคนสอนคนทั้งหมู่บ้านศาสดาบางคนสอนคนทั้งเมืองนะครับศาสดาบางคนสอนคนทั้งเผ่าพันธุ์เราเริ่มมารู้จักการสอนคนทั้งเผ่าพันธุ์พี่น้องสองคนทั้งเผ่าพันธุ์ใครเช่นนบีมูซาสอนคนบันิอิสราเอลคือชาวยิวทั้งหมดนี่ทั้งเผ่าพันธุ์แต่พอมาถึงอิสลามยุคสุดท้ายศาสดาคนเดียวชื่อมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับสอนคนทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะเผ่าพันธุ์ไม่ใช่เฉพาะผิวสีเพราะฉะนั้นคนที่ถูกส่งมาเพื่อสอนคนแค่คนเดียวหรือคนแค่กลุ่มเดียวในป่าหิมพานต์ในป่าแอฟริกาไม่จำเป็นต้องถูกระบุชื่อในอัลกุรอานใช่ไหมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มี
ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะนั้นเราต้องเปิดหัวใจเปิดโลกกระทัดของเราให้กว้างนะครับการฟังบรรยายธรรมต้องเปิดให้กว้างและรับและใช้สติปัญญาที่มีอยู่นั้นนำไปคิดต่อนะพอมาถึงจุดนี้เนี่ยแหละครับเราถึงจะได้เห็นว่าความพิเศษของศาสนาอิสลามพอผมพูดถึงศาสนาอิสลามก็คือทั้งหมดแต่ว่าพอพูดถึงศาสนาอิสลามตรงนี้ก็คืออุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องต้องยอมรับในความโชคดีก่อนนะครับยอมรับในความโชคดีที่เราทั้งหมดนั้นเกิดมาเป็นอุมมะเกิดมาเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งจะมีความแตกต่างกับประชาชาติอื่นๆทุกด้านโดยสิ้นเชิงนะครับสิ่งแรกเลยที่ถือเป็นความโชคดีที่สุดนะฮะโชคดีในความเป็นมุสลิมในความเป็นอิสลามของเรานั้นก็คือไม่กล้าไม่มีศาสนาไหนไม่มีศาสดาท่านไหนหรอกครับที่กล้าจะประกาศว่าศาสนาที่ฉันนำมานี้สมบูรณ์ไม่มีครับนะฮะไม่มีเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าได้บอกกับพระอนนท์ว่านะครับได้บอกกับพระอนนท์ว่าฉันไม่ใช่ผู้สร้างแต่ฉันเป็นผู้รู้นั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นยอมรับในการมีพระเจ้ายอมรับในการมีผู้สร้างแต่ไม่พูดถึงเท่านั้นเองหรืออาจจะพูดถึงแล้วโดนทำลายไปเราก็ไม่รู้และเจ้าชายสิทธัตถะก็จะบอกว่าก่อนฉันเนี่ยมีผู้รู้มาก่อนแล้วหลังจากฉันไปก็จะมีผู้รู้อีกพอเราไปศึกษาคัมภีร์นะครับคัมภีร์พระไตรปิฎกก็ดีหรือคัมภีร์พระเวทของชาวเชนของชาวฮินดูก็ดีนะครับเขาจะมีการพูดถึงคนที่ชื่ออะห์มัดนะครับคนที่ชื่ออะห์มัดซึ่งหากินอยู่ในทะเลทรายพี่น้องต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าในสมัยก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเกิดขึ้นมาเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วเนี่ยในโลกใบนี้ไม่มีคนชื่อมุฮัมมัดหรืออะห์มัดเลยคำว่าอะห์มัดนี่จะไม่มีอยู่ในแผ่นดินนี้เลยนะจะมีอบูบักก็มีใครก็มีอบูซุบยานอบูบักแต่ไม่มีอะห์มัดไม่มีมุฮัมมัดชื่อแรกนะคือมุฮัมมัดชื่อของลูกของอับดุลลอฮ์ลูกของพระนางอามีนะนี่คือคนแรกแต่ว่าคัมภีร์พระเวทซึ่งเป็นคัมภีร์ที่มีอายุยืนนานถึงมากกว่า 4,000 ปีได้เอ่ยชื่อถึงคำว่าอะห์มัดมาแล้วในคัมภีร์เตารอตนะครับหรือคัมภีร์อินจีลนะนบีอีซาซึ่งเกิดก่อนนบีมุฮัมมัดมากกว่า600ปีก็ได้มีการพูดถึงคนที่จะมาหลังจากฉันที่มีชื่อว่าอะห์มัดมาแล้วเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้คนมองข้ามครับมองข้ามไอ้คำอะห์มัดนี่ไม่มีใครรู้จักเขาบอกอะห์มัดนี่คนนึกไม่ถึงเพราะมันไม่เคยมีใครตั้งชื่อคนขึ้นมาว่าชื่ออะห์มัดนะครับพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือการยอมรับนะครับว่าจะต้องมีศาสดาแล้วพอศาสดาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดมานะครับไม่เคยมีศาสดาคนไหนนะครับบอกว่าฉันเป็นคนสุดท้ายไม่มีใครกล้าบอกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่กล้าบอกไม่มีคัมภีร์ไหนจะกล้ายืนยันว่าคัมภีร์ของฉันนั้นถูกต้องสมบูรณ์และก็เป็นเล่มสุดท้ายไม่มีครับนะฮะแล้วก็ไม่มีใครที่จะเอาพัดลมให้ผมสักตัวหนึ่ง ผมนั่งมองพัดลมอยู่มันสายไม่ถึงผมเนี่ย ผมเคยไปพูดที่อาร์ตอติกเนี่ยนะฮะแล้วห้องมันอับตอนไม่ติดแอร์เป็นลมนะพี่น้องนะฮะเป็นลมเป็นพายุเลยแหละฮะนะแบ่งๆกันนะฮะพัดลมนะโต๊ะนะแบ่งกันนะ นะพอดีโต๊ะคูณต้องการความเย็นหน่อยไม่เป็นไรครับขอบคุณมากแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับแค่เห็นน้ำใจยกขึ้นก็พอเพียงพอแล้วเอาละครับพี่น้องเรามาดูความพิเศษจริงๆทีละข้อถ้าจะให้ผมเขามีการเชิญผมนะครับมีการเชิญผมเมื่อกี้มีหนังสือเชิญผมมาเนี่ยให้ผมประมาณ7สัปดาห์นะครับ7สัปดาห์ที่อยู่ในใบเชิญนี้อยากจะเรียนว่า7สัปดาห์เนี่ยพูดเรื่องอิสลามเนี่ย100สัปดาห์ก็ไม่จบยันกิยามะฮ์ก็ไม่จบนะครับตั้งเป็นซีรีส์ได้เลยครับในเรื่องของอิสลามในเรื่องของความยิ่งใหญ่เอาต่อนะฮะเรื่องของความยิ่งใหญ่เรื่องของความมหัศจรรย์เรื่องของความประเสริฐ3เรื่องเนี่ยพี่น้องนะ3เรื่องนี้เนี่ยพี่น้องพูดยันกิยามะฮ์ก็ไม่จบนะครับเอาละครับมาเริ่มต้นศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่กล้าที่จะประกาศว่าฉันเป็นนบีคนสุดท้ายในคัมภีร์อัลกุรอานบอกอิสลามคือศาสนาที่ดีที่สุดแล้วที่สำคัญที่เราจะได้เห็นนะคำประกาศทั้งศาสนาทั้งคัมภีร์เนี่ยไม่มีศาสนาไหนไม่มีนบีคนไหนไม่มีใครกล้าที่จะบอกว่าศาสนาของฉันนั้นสมบูรณ์แล้วไม่มีพี่น้องครับอายะห์สุดท้ายในคัมภีร์อัลกุรอาน
มีทั้งหมด114ซูเราะห์30ยุส 6,230 อายะห์หรือประโยค 320,000 กว่าตัวอักษรพี่น้องทราบไหมครับว่าอายะห์สุดท้ายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานลงมาให้กับมนุษยชาตินะครับประทานมาวันไหนครับวันที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายนะครับแล้วเดินทางกลับออกมาคนที่เคยไปประกอบพิธีฮัจญ์ผมเชื่อว่าแซะจะต้องพาเราไปตรงสถานที่นั้นทุกคนมันจะเป็นเนินเขาและเขาจะชี้ว่าท่านนบียืนอยู่ตรงนั้นพอท่านนบียืนอยู่ตรงนั้นท่านนบีจะพูดว่าอัลยอมะอักมัลตุลกุมดีนะกุมว่าอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมะตีวะรอดีตุลกุมุลอิสลามดีนะนี่คือคำพูดซึ่งเป็นอายะสุดท้ายที่ท่านนบีได้รับวะฮีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วประกาศให้บรรดาอุมมะห์ของท่านเหล่าซอฮาบะห์ที่ไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์พี่น้องทุกคนดีใจกับอายะนี้เฮ้ดีใจที่ได้รับฟังความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานมามีอยู่คนเดียวที่ร้องไห้พี่น้องทราบไหมครับใครร้องไห้ท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านอบูบักรรู้ในหัวใจของฉันเลยว่าที่ฉันต้องร้องไห้เนี่ยเพราะมันเป็นวาระสุดท้ายแล้วเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์อามานะภารกิจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสิ้นสุดลงผู้คนสงสัยอบูบักรทำไมท่านถึงร้องไห้ท่านอบูบักรบอกว่าเราคงจะมีเวลาอยู่กับคนที่เรารักที่สุดน้อยมากละอายะห์นี้บอกว่าวันนี้เราได้ให้ศาสนาแก่เจ้านั้นสมบูรณ์แล้วเห็นไหมครับสมบูรณ์แล้วเราได้ให้ความโปรดปรานความรักความเมตตาความโปรดปรานแก่พวกเจ้าพวกเจ้านะไม่ใช่เฉพาะคน 70,000 คนตรงนั้นนะครับแต่ถึงมนุษยชาติทั้งหมดแล้วให้อิสลามดีนะอิสลามเป็นดีนอิสลามเป็นศาสนาอิสลามเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตพี่น้องครับแค่อายะนี้อายะเดียวนี่คือความยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีใครได้รับเอาแค่อายะเดียวพี่น้องนะครับเราได้ให้ความรักความโปรดปรานเห็นไหมอัลลอฮ์ให้กับเรานะให้ศาสนาสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์ประทานศาสนามาไม่รู้กี่หมื่นปีตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามผ่านบรรดาซอฮาบะห์ผ่านบรรดานบีมาไม่รู้กี่แสนคนแต่ไม่เคยบอกเลยนะครับว่าศาสนาของเจ้านั้นสมบูรณ์แล้วไม่เคยบอกแต่มาบอกกับมูฮัมหมัดว่าศาสนาของเจ้านั้นสมบูรณ์แล้วแล้วอัลลอฮ์ก็ไม่เคยบอกใครนะว่าให้แต่ละนบีหรือแต่ละศาสนาที่ผ่านมานั้นเอาศาสนามาเป็นตัวการในการดำเนินชีวิตแต่จะบอกว่าทุกศาสนาให้นบีนั้นเอาไปทำอะไรครับเอาไปสอนต่างกันนะครับพี่น้องเขาให้เอาศาสนานี้ไปสอนแต่สำหรับอิสลามให้เอาศาสนานั้นมาเป็นดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องพระภิกษุสงฆ์ในศาสนาอื่นบาทหลวงในศาสนาอื่นเขาจะทำหน้าที่สอนครับแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าฉันสอนแล้วเธอต้องทำตามฉันมีใครบอกไหมครับว่าฉันสอนเธอเสร็จแล้วเธอต้องทำตามฉันเพราะถ้าสอนเสร็จต้องทำตามฉันบรรลัยเลยผมต้องหย่ากับเมียเพราะพระเขาบอกว่าต้องทำตามเขาผมต้องอดอาหารมื้อเย็นเพราะพระเขาต้องอดอาหารมื้อเย็นผมต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ดังนั้นจึงไม่มีศาสนาไหนบอกว่านะครับให้เอาศาสนาไปเป็นตัวดำเนินชีวิตแต่ให้เอาศาสนานั้นมาเป็นคำสอนเท่านั้นเองเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือความแตกต่างนี่คือความแตกต่างที่ศาสนาอื่นไม่เคยได้รับแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าทำไมอัลลอฮ์เจตนารมณ์ทำไมอัลลอฮ์ให้ศาสนาสมบูรณ์มาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมทำไมให้ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ให้ความเป็นอิสลามกับมนุษยชาติเป็นสิ่งถูกสร้างชนิดเดียวพี่น้องในบรรดาสิ่งถูกสร้างทั้งหมดที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาจะมีสิ่งถูกสร้างชนิดเดียวสิ่งสุดท้ายที่ได้รับอิสระเสรีภาพในความคิดในการปฏิบัตินั่นคือมนุษย์สิ่งอื่นไม่มีครับพี่น้องเคยเห็นนกที่มันเกิดขั้วโลกเหนือไหมพอถึงฤดูร้อนไอ้ฤดูหนาวมันก็จะต้องบินมาเป็นพันๆไม้มันจะต้องทำอย่างนี้ทุกคนแต่ถ้าเป็นมนุษย์มันจะมาไหมไม่มาหรอกครับมันสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นหาเสื้อผ้าใส่ให้มันอบอุ่นเพราะมันมีความคิดที่จะทำแต่นกไม่มีความคิดใช่ไหมฮะสัตว์ก็เหมือนกันถึงเวลามันก็ต้องไปจำศีลไม่มีสัตว์ตรงไหนเขาจำศีลแล้วมันเดินออกมาแต่มนุษย์ไม่มีเพราะมนุษย์มีอิสระในความคิดอัลลอฮ์ให้สิ่งที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดนะครับก็คือสติปัญญาไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันจึงต้องมีคณะใหม่คณะเก่ามีศาสนานั้นศาสนานี้เพราะไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คืออิสลามนะฮะนี่คือความยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษยชาติดังนั้นจำไว้เลยนะครับดังนั้น
การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เวลาแก่การทำศาสนาแต่ละศาสนาจนถึง 1,400 ปีสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากจะได้ให้รู้ว่าถ้าฉันให้อย่างนี้เธอทำได้ไหมให้อย่างนี้เธอทำได้ไหมให้อย่างนี้เธอทำได้ไหมในแต่ละศาสดาพอถึงจุดสุดท้ายสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์ก็จะให้สิ่งที่ง่ายที่สุดจำไว้เลยนะครับศาสนาอิสลามที่เรานับถือเนี่ยเป็นศาสนาที่ง่ายที่สุดแต่ไอ้พวกเรานี่แหละครับมันทำให้อิสลามนั้นยากที่สุดจำไว้เลยศาสนายุคก่อนๆนะพี่น้องไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้มีเมียมากมีเมียบัตรหลวงมีเมียก็ไม่ได้มีพระมีเมียก็ไม่ได้มาอิสลามมีเมียได้อิสลามทำนั่นได้ทำนี่ได้เห็นไหมครับพอมาถึงยุคเราไอ้ไม่ได้ไปหมดเลยแม้แต่เรื่องฮาลาลฮารอมในการบริโภคไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ของไม่ได้มันมีอยู่10อย่างเท่านั้นเองมีหมูมีเลือดมีสัตว์ที่ตายเองสัตว์บูชายันแต่ไอ้เราไม่ได้ไปหมดเลยจนทำให้เป็นแขกนี่มันยากลำบากเหลือเกินไอ้เราทำเองอิสลามไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับที่ไม่ยากเพราะอะไรเพราะของยากนั้นมันถูกยกเลิกไปหมดแล้วมันถูกยกเลิกไปตั้งแต่ศาสดาท่านก่อนๆไปแล้วจนมาถึงศาสดาท่านสุดท้ายไม่ยากแล้วมีใครเคยสังเกตไหมว่าเอ๊ะทำไมศาสดาศาสนาอื่นๆเนี่ยโอ้โหเขายิ่งใหญ่เหลือเกินนบีดาวุฒโอ้โหเป็นกษัตริย์นบีสุไลมานเนี่ยอยู่กับยินคุยกับยินได้เอานบีนัวอายุพันกว่าปีใช่ไหมมาดูเจ้าชายสิทธัตถะผมไปคุยกับพระนะฮะไปคุยกับพระวัดบวรซึ่งเคยทำงานด้วยกันศาสนิกสัมพันธ์เขาพอสนิทเขาบอกเลยว่าน่าสงสารนะศาสนาอิสลามเนี่ยนะศาสดาศาสนาอิสลามเนี่ยดูต่ำต้อยเหลือเกินดูยากจนเหลือเกินแล้วถามแล้วทำไมเขาก็บอกเนี่ยเราดูสิดูอย่างเจ้าชายสิทธัตถะอันนี้เขาไม่ได้ดูถูกเรานะเพียงแต่เขาเข้าใจอย่างนั้นเขาบอกดูเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกชายของพระเจ้าสุทโธทนะเจ้าชายสุทโธทนะเป็นกษัตริย์นะฮะเป็นราชวงศ์จากพวกอารยันชนชั้นสูงเป็นเชื้อเจ้าเขาถึงต้องการให้ลูกของเขานั้นเป็นศาสนเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ไม่อยากให้เรียนศาสนาเพราะเขาถือว่าเป็นลูกเจ้าเติบโตมามีราชวังสามฤดูนะครับเพื่อที่จะให้มีความยิ่งใหญ่ในฐานะเป็นลูกของกษัตริย์นี่คือลูกนี่แล้วพอเดินบีคนอื่นๆก็เหมือนกันนบีมูซาเป็นถึงแม้จะเป็นลูกบันิอิสราเอลแต่ก็ถูกจับเข้ามาเลี้ยงในอะไรครับในวังนะฮะโดนฟิรอูนมาเลี้ยงอยู่ในวังเพราะฉะนั้นนบีแต่ละท่านนี่จะเป็นคนที่มีความยิ่งใหญ่แล้วเขาถามว่านบีมูฮัมหมัดของท่านเนี่ยน่าสงสารนะเป็นลูกกำพร้า7เดือนอยู่ในท้องเปาะตายจำได้ไหมท่านอับดุลลอฮ์ตายอยู่เดินออกทางจากมะดีนะห์เสียชีวิตพอหลังจากเกิดมายังไม่ถึง6ปีเลยพระนางอามีนะห์ตายพ่อตายไปแล้วแม่ตายอยู่ในการดูแลของปู่ซึ่งปู่นี่ยิ่งใหญ่มากชื่ออบูมุตะลิบเป็นหัวหน้าชาวกูเลสนะครับแต่ในที่สุดเป็นไงครับหลังจากนั้นอีก2ปีปู่ตายอัลลอฮฺอักบัรพอหลังจากนั้นต้องไปทำอะไรต้องไปอยู่กับลุงในฐานะลูกกำพร้าต้องไปเลี้ยงแกะต้องไปเลี้ยงแพะต้องไปค้าขายจะกินก็ลำบากนะพอมีคนเขาติดต่อให้แต่งงานกับคนที่มีฐานะชื่อท่านหญิงคอดียะลุงบอกไปเลยแล้วพอไปเอาลูกฉันไปเลี้ยงด้วยนะคือเอาท่านอาลีไปด้วยท่านหญิงคอดียะก็ดีเหลือหลายมาเธอจะเอาใครมาฉันรับหมดแล้วเพราะฉันรักเธอเหลือเกินมูฮัมหมัดเธอเป็นคนดีฉันรักเธอเหลือเกินทำให้คนศาสนิกอื่นๆมองว่าโอ้โหศรัทธาของท่านนี่ไม่มีค่าเลยนะชีวิตยากจนชีวิตกำพร้าแล้วต้องไปหาผู้หญิงอายุมากๆเพราะมีสมบัติแต่งงานเขามองอย่างนั้นแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าอัลลอฮ์ให้เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ต้องการให้คนคนนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่คนอย่างพวกเราเนี่ยสามารถปฏิบัติตามได้ทุกเรื่องคนที่เกิดมารวยที่สุดและจนที่สุดก็สามารถปฏิบัติตามคนนี้ได้เพราะเขาจนที่สุดแต่ถ้าเกิดนบีเป็นลูกกษัตริย์ล่ะไอ้พวกเราจะปฏิบัติตามได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิดนบีของเราเหมือนนบีนัวล่ะอายุร้อยพันกว่าปีถ้านบีของเราเหมือนกับนบีสุไลมานคุยกับยินได้ไอ้เราจะไปคุยกับยินได้ไหมถ้าเกิดนบีของเราเหมือนนบีอีสาเสกคนที่ตายแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ไอ้เราจะไปทำอย่างนั้นได้ไหมแสดงว่าเราไม่สามารถปฏิบัติตามนบีได้เลยแต่ถ้าเป็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะปฏิบัติตามได้ทุกเรื่องเลยตั้งแต่ตื่นนบีทำอะไรเดินทำไงทำงานทำยังไงแต่งงานแต่งยังไงใช่ไหมครับไปเที่ยวที่ไหนยังไงทำได้หมดดังนั้นอิสลามจึงมีความพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นคือให้เอาศาสนานั้นมาเป็นตัวดำเนินชีวิตศาสนาอื่นมีคัมภีร์ตั้งตูมเลยคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์อินจีลคัมภีร์เตารอตคัมภีร์พระเวทคัมภีร์นั่นคัมภีร์นี่ร้อยกว่าเล่มเห็นไหมฮะหายหมดเลยปฏิบัติตามไม่ได้จ
จนมาถึงเล่มสุดท้ายคัมภีร์อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกเลยไอ้ร้อยกว่าเล่มเนี่ยฉันไม่สนใจฉันไม่รักษาของฉันทั้งนั้นนะอัลลอฮ์บอกนี่ฉันให้มีของฉันทั้งนั้นนะบางอันเป็นแค่แผ่นหนังบางอันเป็นเล่มเลยบางอันแปะอยู่ในเนื้อหินทั้งหมดเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนไม่รู้แต่ฉันประทานมาทั้งนั้น110เล่มแต่จะบอกเธอให้รู้ว่าไอ้110เล่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงเรื่องของมันแต่เล่มสุดท้ายเท่านั้นที่ฉันยืนยันว่าฉันจะรักษามันคำว่ารักษาตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้คัมภีร์เล่มนี้มันเป็นมาตรฐานมันเป็นมาตรฐานศาสนาพุทธมีคัมภีร์พระไตรปิฎกทันทีที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จดับขันปรินิพานนะครับพระภิกษุสงฆ์กลุ่มหนึ่งออกไปทุดงพอมาตรงนี้แก้ไขแล้วพอไอ้นี่กลับมาเฮ้ยแก้ไขไม่บอกฉันเริ่มเป็นสองนิกายฮะเป็นมหายานกับเถรวาทจบคัมภีร์นั้นถูกแก้ไขคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์ไบเบิลมีไบเบิลใหม่ไบเบิลเก่าไม่รู้จะเอาไบเบิลไหนมาเป็นตัวกำหนดเห็นไหมครับและคัมภีร์ต่างๆก็เป็นอย่างนั้นทั้งหมดจนอัลลอฮ์บอกว่าหมดเวลาแล้ววันนี้ทำไมถึงมาจบในช่วงของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมช่วงอื่นๆไม่หมดไม่ไปจบที่คัมภีร์ไบเบิลเตารอตล่ะเพราะในยุคก่อนๆเนี่ยมันยังไม่ใช่โลกาภิวัตน์อัลลอฮ์ส่งคัมภีร์มาส่งนบีมาเพื่อคนกลุ่มนั้นแล้วคนกลุ่มนั้นจะขยายผลไปที่อื่นได้ไหมไม่ได้เพราะเดินทางไปยังไงก็ไม่รู้เชื่อว่าโลกแบนไม่รู้จักดาวเหนือเพราะฉะนั้นอะไรที่ส่งมามันก็จบแค่ตรงนั้นแหละส่งมาที่ตะวันออกกลางก็จบตะวันออกกลางส่งไปแอฟริกาก็จบที่แอฟริกาจนคนอาหรับเริ่มเดินทางได้เริ่มเอาดาวเหนือเนี่ยเป็นทิศทางในการเดินทางสามารถเดินทางได้ทั่วโลกก่อนที่โคลัมบัสจะเจอว่าโลกกลมเขาเดินตามดาวจึงเป็นที่มาของอะไรครับทางสายใหม่พี่น้องเคยได้ยินคำว่าทางสายใหม่ไหมทางสายไหมนี่มันไปทั่วโลกเลยไปจีนเข้าอินเดียออกยุโรปมาเอเชียน้อยเข้ามาถึงแหลมมาลายูพี่น้องดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าถึงเวลาแล้วที่มนุษย์นั้นสามารถสื่อสารติดต่อกันได้ทั้งโลกใช่ไหมฮะพอได้ทั้งโลกปุ๊บฉันจะให้คัมภีร์เล่มนี้ซึ่งจะเป็นคัมภีร์ที่สามารถเอาพาไปได้ทั้งโลกเห็นไหมครับนี่ต้องทำความเข้าใจนะฮะว่าเพราะอะไรนะครับดังนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสมบูรณ์ของอิสลามแล้วนอกจากให้คัมภีร์แล้วเนี่ยอ่านกันให้ตายก็ไม่รู้เรื่องพวกเราเนี่ยอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอย่าว่าแต่พวกเราเลยให้มันเป็นโต๊ะอัลเลมยังไงอ่านให้ตายก็เอาไปปฏิบัติไม่ถูกดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่านะครับเอ้าไม่เป็นไรเมื่อปฏิบัติไม่ถูกฉันจะส่งคนขึ้นมาคนนึงแล้วคนคนนี้จะเป็นชื่อที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วคนคนนี้จะเป็นแบบอย่างให้เจ้าปฏิบัติตามจึงส่งคนที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในตอนวัยเด็กนี่ถูกผ่าท้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างออกมาล้างเพื่อที่จะไม่ให้ไชตอนนะครับหรือนับซูไฟต่ำมันเกาะกินได้เลยทำไมถึงพูด2 อย่างนี้พี่น้องเพราะในร่างกายของเราเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของ2 สิ่งสิ่งแรกคือไชตอนรู้ไหมไชตอนมันอยู่ที่ไหนมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดยังห่างแล้วรู้ไหมว่านับซูเนี่ยอารมณ์ไฟต่ำเนี่ยมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมใกล้กว่าชัยฏอนอีกมันอยู่ที่หัวใจอัลลอฮ์บอกว่าในร่างกายของเรานี่มีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งใช่ไหมมันดีๆหมดเราไม่รู้หรอกเราก็นึกหัวใจดีที่แท้มันเป็นที่อยู่ของนับซูไฟต่ำวันนั้นเวลาเรามีปัญหาเนี่ยโอ้เราโทษที่ชัยฏอนมันทำไม่ใช่พี่น้องชัยฏอนจะเข้าสู่ประตูเราไม่ได้ถ้าหัวใจไฟต่ำเราไม่เปิดรับมันมันใกล้กว่านะมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดวิ่งไปวิ่งมารอเข้าแต่หัวใจเป็นจุดเริ่มต้นเพราะนั้นมันเริ่มต้นจากนับซูไฟต่ำอัลลอฮ์ถึงผ่าท้องของท่านนบีแล้วล้างทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีอะไรมันปนเปื้อนได้เลยเห็นไหมครับพี่น้องมันมีหมึกอยู่นิดนึงมันก็จะลามแต่ถ้ามันไม่มีเลยเข้าไม่ได้แล้วพี่น้องรู้ไหมว่าเอาถามเลยเนี่ยฟังกันมาเยอะแล้วฟังโต๊ะครูกันมาทุกเสาร์บางคนฟังจนแก่นี่มีไม่กี่คนนะที่แก่นะที่อยู่เนี่ยที่เหลือนะพวกอายุเยอะพี่น้องทราบไหมว่านะนี่ถ้าเป็นนี่ถ้าผมไปพูดตามมหาวิทยาลัยนะพอของตกเนี่ยเด็กจะวิ่งมาช่วยกันหยิบแต่ไม่เป็นไรอย่าวิ่งมาเลยฮะเดี๋ยวยานาซาเดี๋ยวสะดุดยานาซาแน่เลยนะเห็นว่าตั้งกันมาตั้ง20-30ปีบางคนอยู่กันเนี่ยอย่างประธานท่านประธานเนี่ยโหอยู่กันจนนะพี่น้องทราบไหมครับว่าทำไมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ท่านอุมัรบินคอตอบยังอ่านออกเลยน้องสาวชื่อฟาติมะยังอ่านหนังสือได้ท่านอบูบักอ่านได้ทำไมไม่เอาคนพวกนี้ขึ้นมาเป็นนบีแต่ไปเอาคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องทราบไหมครับว่าเพราะอะไรลองคิดสิเรามาคิดที่ความพิเศษของอิสลามเนี่ยมันแปลกเหลือเกินทำไมเขาไม่เอาคนจบด็อกเตอร์มาเป็นนบีไปเอาคนอ่านก็ไม่ออกเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเพราะอะไรเดี๋ยวก็หาว่าแต่งกุรอานก็อ่านไม่ออกเขาก็ว่าแต่งแล้วลองคิดมีหัวไว้คิดกันบ้างอย่ามีหัวไว้เอาผ้าใส่อย่างเดียวอันที่เป็นคือเวลาคุยผมไม่ใช่นักวิชาการนะต้องขอมาอัพบางทีความรู้ผมไม่ได้เยอะแต่ว่าเวลาเราคุยผมอยากให้ช่วยกันคิดเชิญครับนั่นแหละเขาอย่าผ้าห่อหัวคือจำนิดนึงเวลาผมพูดนี่ไม่ใช่เรื่องตลกคือเวลาคนที่แต่งกลัวเป็นผู้หญิงแล้วเปิดใบหน้ากับฝ่ามือเท่านั้นเขาเรียกคลุมฮิญาบเพราะฮิญาบมันไม่ใช่ข้างบนฮิญาบคือทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามทีนะครับใส่สวยเลยข้างบนแขนสั้นถุงเท้าไม่ใส่ไอ้พวกนี้เขาเรียกผ้าห่อหัวมันไม่ได้หมายถึงฮิญาบเพราะฮิญาบแปลว่าปกปิดฮิญาบไม่ใช่ผ้าคลุมฮิญาบคือปกปิดเพราะนั้นมีลูกมีหลานต้องคอยดูแลด้วยนะครับเอาละครับเข้ามาเรื่องเดิมทำไมตั้งโจทย์มีใครตอบได้ผมจะยกที่ให้หนึ่งแปลงเรามาตายเมื่อไหร่ก็ไปเอาแล้วกันพี่น้องครับนี่คือเจตนารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็เลยมองว่าโอ้ศาสนาอิสลามเนี่ยนบีของท่านกระจอกเหลือเกินนั้นเรียนก็ไม่เคยเรียนพี่น้องทราบไหมครับไม่เพราะอะไรเพราะในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคแห่งกวีนิพนธ์คนในคาบสมุทรอาหรับนี่จะเก่งเรื่องกวีมากและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับพ้นออกไปไม่ไกลมันจะเป็นแหล่งปรัชญาของชาวกรีกไม่ว่าจะเป็นอริสโตเติลไม่ว่าจะเป็นโซเฟโคเรติสไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมีกวีจะมีบทบาทจะมีเรื่องของปรัชญาพอไหลมาทางลำทางเอเชียใต้แถวอินเดียก็จะมีปรัชญาของศาสนาพุทธศาสนาเชนของเจ้าชายสิทธัตถะมากมายไปหมดเลยดังนั้นที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาได้ทรงปิดหูปิดตาปิดความรู้ของท่านนบีเพื่อไม่ให้คนที่ชื่อมูฮัมหมัดนั้นได้รับรู้ความรู้เถื่อนๆอะไรเลยเป็นคนไม่ให้รู้อะไรเลยรอรับวะฮีจากอัลเลาะห์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีอย่างอื่นใส่เข้ามามันจะเกิดความโต้แย้งเอ้ยอริสโตเติลสอนอย่างนี้เอ้ยโซเครติสสอนอย่างนี้เอ้ยเจ้าชายสิทธัตถะสอนอย่างนี้เอ้ยคนนั้นสอนอย่างนี้คนนี้สอนอย่างนี้แต่นบีจะไม่มีอะไรในหัวในตัวเลยสะอาดใสดังนั้นวะฮีแรกที่อัลเลาะห์ได้ส่งลงมาว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักมันถึงเข้าไปซาบซึ้งอยู่ในตัวหัวใจของท่านว่าจงอ่านทั้งๆที่เจ้านั้นอ่านหนังสือไม่ออกแต่อัลลอฮ์ใช้คำว่าจงอ่านทำไมมันเป็นเรื่องแปลกไหมว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงมาบอกกับไอ้คนที่อ่านหนังสือไม่ออกว่าเจ้าจงอ่านใช่ไหมทำไมไม่บอกว่าจงคิดล่ะคิดน่ะได้หมดแหละอ่านหนังสือไม่ออกก็คิดได้แต่ไปบอกกับไอ้คนที่อ่านหนังสือไม่บอกว่าจงอ่านนบีตกใจฉันอ่านไม่ออกก็ฉันบอกให้อ่านพูดถึง3ครั้งเห็นไหมครับจงอ่านไอ้งงอ่านไม่ออกให้อ่านแต่ถ้าบอกจงคิดฉันคิดได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นฮิกมะห์แค่5อายะห์แรกกลับไปถึงบ้านภรรยาสุดที่รักซึ่งไม่เคยมีความรู้อะไรเลยทำธุรกิจอย่างเดียวท่านหญิงคอดียะห์ไม่เคยมีความรู้อะไรเลยนะแต่พอได้รับสิ่งที่ท่านนบีพูดปุ๊บบอกเลยท่านนี่แหละคือศาสดาท่านนี่แหละคือนบีของอัลลอฮ์เชื่อทันทีเลยเห็นไหมครับบอกทันทีเลยท่านนี่แหละคนที่อัลลอฮ์ทรงเลือกไม่ใช่เป็นการยกสามีตัวเองนะไม่ใช่ยกสามีตัวเองไม่ใช่คนบ้าผัวไม่ใช่เขาบอกคนบ้าผัวผัวมันดีไปหมดไม่ใช่แต่ท่านรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไอ้พวกเราไงบ้าผัวผัวเป็นอะไรโอ้ผัวฉันดีผัวฉันดีเห็นไหมคนละอย่างนะครับพี่น้องเริ่มเห็นความพิเศษของอิสลามแล้วยังครับเริ่มเห็นบ้างแล้วนะครับพอหลังจากนั้นนะครับอิสลามเป็นศาสนาที่เกิดตรงไหนอยู่ตรงนั้นแล้วจบตรงนั้นพี่น้องอาจจะรู้จักศาสนาเยอะศาสนาสากล3ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามแล้วถ้าไม่สากลล่ะเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าศาสนาสากลศาสนาคริสต์เกิดที่ไหนครับศาสนาคริสต์เกิดที่ไหนเยรูซาเล็มคือที่อัลมักดิสเหมือนกันนะครับเบธเลเฮมคือเมืองชื่อเมืองเบธเลเฮมใครไปอุมเราะห์คงจะเคยได้ไปเบธเลเฮมนี่อยู่ในเยรูซาเล็มอยู่ในปาเลสไตน์นั่นคือสิ่งที่นบีอีสาเกิดตรงนั้น
แต่พี่น้องครับศาสนาคริสต์เวลาเราพูดทุกวันเนี่ยเรานึกภาพศาสนาคริสต์อยู่ที่ไหนยุโรปอเมริกามันไปโตที่อื่นเกิดตรงนี้ไปโตที่อื่นเพราะนั้นการไปโตที่อื่นเนี่ยมันไปแต่ชื่อพี่น้องหลักการมันถูกฝังอยู่ตรงนี้พี่น้องนึกออกใช่ไหมฮะหลักการมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่ไปเนี่ยปนเปื้อนหมดแล้วศาสนาพุทธเกิดที่ไหนศาสนาพุทธเกิดที่อินเดียแต่มันเติบโตที่ไหนไทยพม่าศรีลังกาแล้วหายไปเลยอินเดียแทบจะไม่มีพุทธเลยแต่ศาสนาอิสลามเกิดที่ไหนมักกะแล้ววันนี้มักกะเป็นเหมือนเดิมทุกคนต้องไปวายิบหนึ่งในห้าต้องไปศูนย์รวมทุกอย่างยังต้องไปเห็นไหมครับเพราะนั้นพี่น้องพูดได้เลยว่าความมั่นคงความถูกต้องความชัดเจนมันยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนที่ของมันเลยพี่น้องสงสัยพี่น้องกลับไปดูตรงนั้นความเท็จจริงยังอยู่นบีเกิดตรงนี้นะนบีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเดินไปนั่นเราเห็นภาพหมดเลยยิ่งถ้าใครเคยไปทำฮัจญ์เมื่อสักก่อนปี40นะฮะพี่น้องจะเห็นเลยมีบ้านแต่ตอนนี้เขาลื้อไปแล้วไหมเขาลื้อทำห้องสมุดหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าเขากลัวพอเป็นบ้านคนมันจะมาชีริกกันมากราบมาไหว้เหมือนพวกอินเดียเขาเลยลื้อเขาไม่ให้มีนะครับเพราะนั้นในซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะไม่มีอะไรที่มันเป็นวัตถุโบราณให้เราได้กราบได้ไหว้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นในความมั่นคงได้พี่น้องจะได้เห็นอีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงตรงนี้คนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคณะใหม่คณะกับพัตกรเนี่ยเราอยู่ในสภาพของคนไทยซึ่งเรียนความรู้ศาสนาจากกิตาบยาวีกิตาบยาวีก็คือหนังสือที่ถูกแปลจากภาษาอาหรับไปเป็นภาษามาลายูจากภาษามาลายูถ่ายทอดกลับมาเป็นภาษาไทยแล้วเราก็เรียนจึงทำให้มันมีการปนเปื้อนพอเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ไปเรียนอัสฮัดไปเรียนมักกะกลับมาจึงเอาของเพียวๆกลับมาก็เลยมาเกิดความขัดแย้งกันเราไม่ทำความเข้าใจเราต้องการแต่ที่จะขัดแย้งกันถ้าเราเข้าใจเราจะได้รู้อันไหนถูกอันไหนผิดนะครับเอาละครับพี่น้องเราเริ่มเห็นความพิเศษของศาสนาอิสลามนี่ยังไม่ได้พูดถึงหลักการนะเอาภาพที่มันเป็นภาพรวมๆก่อนนะครับภาพรวมๆพี่น้องทราบไหมครับศาสนาอิสลามใช้เวลาไม่ถึง100ปีไม่ถึง100ปีเสียงอัลลอฮุอักบัรไปทั่วโลกแล้วศาสนาคริสต์ใช้เวลาเป็นพันปีศาสนาพุทธทุกศาสนาแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยแค่23ปีคาบสมุทรอาหรับเกือบทั้งหมดทันทีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหมดภารกิจศาสนาอิสลามไปหมดแล้วครับคาบสมุทรอาหรับทุกคนนับถืออิสลามหมดแล้วพอหลังจากยุคนั้นนะครับท่านอุมัรบินคอตอบท่านบูบักท่านอุสมานท่านอาลีก็เผยแพร่ต่อท่านมูอาวิยะก็เผยแพร่ต่อในเวลาไม่ถึง100ปีหมดแล้วครับ23ปีไปคาบสมุทรอาหรับ100ปีไปทั้งโลกไปทั้งโลกแล้วคนมันบอกว่าไปจากอะไรโอ้คมหอกคมดาบไม่ใช่เลยครับพ่อค้าชาวอาหรับไปทั่วโลกด้วยเส้นทางสายไหมที่ผมบอกในขณะที่คนยุโรปยังไม่กล้าเดินเอาทางออกจากประเทศเขาเลยเพราะกลัวอะไรครับกลัวตกทะเลเพราะเขาเชื่อว่าโลกนั้นแบนเดินออกไปตกทะเลแต่คนอาหรับไปทั่วโลกแล้วเพราะคนอาหรับเขาไม่สนโลกกลมโลกแบนแต่เขามองว่าตามใดที่ดาวเหนือยังเห็นอยู่เขาไปได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของดาวเดือนจำไว้เลยนะฮะดาวเดือนไม่ใช่สัญลักษณ์ของอิสลามแต่เป็นสัญลักษณ์ของชาวอาหรับมาก่อนที่อิสลามจะสมบูรณ์คนอาหรับเขาจะนับเดือนจากอะไรครับการขึ้นของจันทร์เสี้ยวเขาจะเดินทางด้วยการดูดาวเพราะฉะนั้นเขาจะเอาสองอย่างนี้มาเป็นวิถีชีวิตของเขานะฮะและเราก็นึกว่าเป็นสัญลักษณ์ของอิสลามไม่ใช่นะครับมันเป็นวิถีชีวิตของเขาก่อน1400ปีที่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอิสลามเกิดตรงนั้นก็ถือว่ายกผลประโยชน์เห็นไหมครับพี่น้องเรากำลังมองแต่ละมุมนะฮะและอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสต่อๆไปเราจะมาคุยทีละเรื่องทีละเรื่องทีนี้มามองในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ให้คัมภีร์เล่มนี้มาทำไมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยไม่ให้ทีเดียวจบถามว่าให้กุรอานวันเดียวคืนเดียว24ชั่วโมงแล้วจบเลยเนี่ยให้ได้ไหมได้ไหมได้แล้วถามว่านบีจำได้ไหม24ชั่วโมงเนี่ยได้ถ้าอัลลอฮ์จะให้จำแต่ทำไมต้องใช้เวลาถึง23ปีทำไมต้องใช้เวลาถึง23ปีเพราะอัลลอฮ์ให้กุรอานจากเหตุการณ์ไม่ใช่ให้มาท่องแล้วเอาไปบอกไปสอนไม่ใช่ท่องแล้วสอนแต่จะให้จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดเอาไป5อายะเรื่องนี้เกิดเอาไป3อายะแล้วก็จะแบ่งออกมาเลยในกุรอานนะมักกียะห์กับมะดีนะห์นี่2แยกเลยมักกียะห์ก็จะให้เรื่องเกี่ยวกับอะไรความเชื่อสอนความเชื่อก่อน10ปีแล้วพอหลังจากความเชื่อเสร็จพ้นจากนี่10ปีไปทางนู้นอีก10กว่าปีก็ไปเรื่องถึงการดำเนินชีวิตการปฏิบัติการปกครองจนทำให้กุรอานนี้สมบูรณ์เลยนะครับพอสมบูรณ์ปิดอัลเลาะห์บอกฉันจะรักษามันเอง
การรักษาไม่ใช่อัลเลาะห์เอาใส่กล่องแล้วเก็บเอาไว้เห็นมั้ยครับการรักษาของอิสลามกับการรักษาของทุกวันนี้ต่างกันการรักษาของทุกวันนี้คุณมีแหวนอยู่วงนึงการรักษามันก็คืออะไรเก็บใส่ตู้อย่าให้ใครเห็นเลยไม่เอามาใช้เดี๋ยวมันสึกหรอใส่แหวนสึกโอ้โหหัวทับทิมสวยๆแหว่งหมดแม้ทองซื้อมาบาทนึงใช้ไป20ปีถูไปถูมาเหลือไม่ถึงบาทเพราะไปใช้อ้าวเจอทองปลอมอีกวนรอ20ปีใส่ทองปลอมเพิ่งรู้ว่าเจ๊กมันหลอกเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมองอย่างกูปลอมหรือเปล่าวะพูดให้ตกใจเอาไปชุบใหม่ไม่เป็นไรนี่คือการรักษาของมนุษยชาติแต่การรักษาของอัลเลาะห์คืออะไรครับใช้อ่านให้เยอะใช้ให้มากต่างกันไหมเวลาเรามีเสื้อผ้าเนี่ยใส่เยอะๆนี่ไม่ใช่รักษานะถ้ารักษาคือเก็บอีกทิ้งเอามาใส่ทิ้งแต่เวลารักษากุรอานเนี่ยเขารักษาไงเฮ้ยท่องทุกวันฮาฟิซเลยท่องจนจำได้หมดนั่นแหละคือการรักษาไม่ใช่เอาไปเก็บบางคนบอกอัลเลาะห์ฉันรักษาซื้อกุรอานพวกเด็กอัซฮัดน่ะไปดูดิซื้อมาใส่เต็มตู้ไว้ถ่ายยืนถ่ายรูปสวยไม่เคยอ่านเลยไอ้อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกว่ารักษามันซื้อมา 70,000 แล้วเรียงตัวหนังสือเต็มตู้เลย3ตู้3ตู้ไว้ถ่ายทําอะไรตอนถ่ายโทรทัศน์แล้วเห็นว่าฉันมีหนังสือเยอะมันตั้ง8ปีแล้วไม่เคยอ่านไอ้อย่างเงี้ยเขาไม่เรียกรักษาการรักษาในอิสลามคือการใช้อ่านทุกวันอ่านทุกวันพี่น้องนะไม่มีเล่มก็พกออกมาอ่านให้จำนั่นแหละครับคือการรักษาดังนั้นการรักษาของอัลลอฮ์คืออะไรครับคือการที่ให้คนนั้นได้อ่านจนถึงยุคหนึ่งเหล่าซอฮาบะห์ตายแต่ก่อนไม่รวมเป็นเล่มจำได้ใช่ไหมอยู่ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยตายในสงครามบ้างอะไรบ้างก็เลยรวมเป็นรูปเล่มจนเหมือนทุกวันนี้30ยุส114ซูเราะห์6,230ประโยคหรืออายะห์300,000กว่าตัวอักษรเป็นผลบุญทั้งหมด300,000กว่าตัวอักษร1ตัวอักษร10ความดีอ่านครบ1เล่มคูณเข้าไป3ล้านกว่าความดีโอ้โหพี่น้องบ้านนี่คือความยิ่งใหญ่อ่านด้วยรักษาอยู่ในหัวใจด้วยดังนั้นถ้ามีมุสลิม 2,000 ล้านนะครับอ่านกันทุกวันถามว่ากุรอานนี้จะหายไปจากโลกใบนี้มั้ยโต๊ะครูสมัยก่อนเนี่ยเด็กนั่งกัน20คนนั่งหลับพอเด็กอ่านผิดรู้เลยอ่านผิดนึกออกมั้ยพอผิดไอ้ผิดดีดหูผมเนี่ยโดนดีจนไม่เรียนเลยชื่อครูอีซาแสงมามันดีทุกวันอะไรวะแล้วตาแกไม่ตรงตาแกมองที่แท้แกมองเราตาแกไปตรงนู้นโดนทุกวันไม่เรียนเลยเลิกเรียนเห็นไหมนี่คือการรักษาเพราะนั้นเราต้องทำความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอิสลามทุกอย่างจะไม่เหมือนคนอื่นเพราะอิสลามคือคนแปลกหน้าเห็นไหมครับถ้าทำเหมือนเขาก็ไม่แปลกหน้าสิเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเขาจะเก็บคัมภีร์เขาจะอย่างนั้นอิสลามไม่พิมพ์แล้วแจกพิมพ์แล้วแจกเห็นไหมไปซาอุดีมันพิมพ์เป็นหมื่นๆเป็นล้านๆเล่มพิมพ์แล้วอ้าวฮุจาร์มาเอาไปแล้วก็แจกกันไปนั่นแหละครับคือการรักษาแต่ถ้าการรักษาของเราเก็บประครบประงมไม่คนละเรื่องเห็นไหมความแตกต่างเพราะฉะนั้นการฮาฟิซกุรอานจึงมีความสำคัญยิ่งแต่พวกเราเริ่มให้ความสำคัญกับการฮาฟิซน้อยกว่าการอ่านเพื่ออะไรครับแสดงฝีมือโอ้โหเสียงเพราะเอาดูไปเลยโอ้โหผมนึกว่านกเขาคือมันไม่ได้เลยนั่นมันเป็นสัญญาณเล็กในการถึงวันกิยามะฮ์นะที่เราเอากุรอานมาอ่านแข่งกันเพื่อความไพเราะหวังผลบุญแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่รู้ความหมายของอัลกุรอานนั้นเลยว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรพี่น้องผมเคยเล่าไปแล้วนะเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วมีบาทหลวงท่านนึงบาทหลวงท่านนี้บอกว่าฉันจะฉีกและเผากุรอานจำได้ไหมโอ้โหประท้วงกันคนไทยไว้ชาโนงชาแนลเช็คลีดอโทรมาเฮ้ยฉันเอาไงเดี๋ยวเราประท้วงผมโทรไปหาเพื่อนผมที่ซาอุดีอาระเบียเฮ้ยเป็นไงวะที่นั่นเขาบอกคนที่นี่เขาไม่สนเลยอย่าเผาก็เผาไปเพราะอะไรพี่น้องทราบไหมเพราะเขาบอกว่ากุรอานนะอัลลอฮ์รักษามึงเราไม่ต้องไปยุ่งอัลลอฮ์บอกเลยพระองค์จะทรงรักษามันเผาให้ตายมันก็ไม่จบเพราะกุรอานมันไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือแต่มันอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธามันอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาเห็นไหมครับนี่คือกุศโลบายในการรักษาของอัลลอฮ์ที่มีให้กับบ่าวของพระองค์เพราะฉะนั้นจำไว้เลยอะไรบ้างที่เป็นของอัลลอฮ์เราไม่ต้องไปยุ่งสนใจเหมือนใบตุลลอห์จำได้ไหมผมเคยเล่าหรือเปล่าไม่รู้ใบตุลลอห์วันที่อับรอฮัดจะเข้ามาทำลายใบตุลลอห์ในปีช้างปีที่ท่านนบีเกิดก่อนท่านนบีเกิด4เดือนนะครับอับรอฮัดเป็นนัสรอเป็นกษัตริย์ชาวคริสต์มันอิจฉาเหลือเกินแหมไอ้ใบตุลลอห์เนี่ย
คนมาทำมาหากินเหมือนที่อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์พูดเมื่อกี้อบีบุลลอฮ์บอกคนมาค้าขายกันไอ้นั่นมันสร้างไบตุลลอฮ์ใหม่เป็นโบสถ์ใหญ่โตให้คนไปคนไม่ไปมันจะทำไงทำลายไบตุลลอฮ์กองทัพช้างมาเลยเพื่อที่จะมาทำลายไบตุลลอฮ์พอมาถึงปุ๊บมันยึดแพะยึดแกะของอบูมุตอลิบซึ่งเป็นปู่ของนบีแล้วมันก็บอกอยากเจอแล้วกันใครเป็นหัวหน้าชาวกูเลสเขาก็บอกว่าอบูมุตอลิบก็ขึ้นไปหาเลยเขาก็ถามเลยเพื่อที่จะให้อบูมุตอลิบเนี่ยยอมแพ้แล้วยอมซีโรลาบเขาถามเลยเจ้าเป็นหัวหน้าเนี่ยท่านจะเอาอะไรนะอับราฮัมกลัวมากกับความสง่างามของอบูมุตอลิบนั่งอยู่ข้างบนพอเห็นอบูมุตอลิบเดินเข้ามานี่ลงมานั่งข้างล่างเพราะความยิ่งใหญ่นูตที่อัลลอฮ์ให้ถามเลยท่านต้องการอะไรบ้างกับฉันอบูมุตอลิบบอกว่ายังไงรู้ไหมฉันต้องการแพะของฉัน200ตัวคืนอับราฮัมขำให้นี่แหละหัวหน้าชาวกูเลสไม่ได้สนใจเลยว่าฉันจะมาทำลายไบตุลลอฮ์ฉันจะมาทำลายเมืองนี้แต่แกขอแพะของแก200ตัวอูฐของแกนี่แหละผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของชาวกูเลสอับราฮัมถามอบูมุตอลิบบอกท่านคงเข้าใจนะไอ้แกไอ้แพะหรืออูฐเนี่ยมันของฉันแต่ไบตุลลอฮ์มันของอัลลอฮ์มันไม่ใช่ของฉันเดี๋ยวอัลลอฮ์ดูแลเองโอ้โหอับราฮัมขนลุกอับราฮัมงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเห็นไหมอับราฮัมบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วเป็นยังไงพี่น้องพอกองทัพช้างของอับราฮัมมาอัลลอฮ์ให้นกคาบหินมาตัวละ3ก้อนซ้ายก้อนขวาก้อนหนึ่งปากจิกมาแล้วมาเป็นฝูงแล้วเอาหินนั้นมาพี่น้องทราบไหมครับหินนี้คือหินเดียวกับที่อุมมะของท่านนบีรูธอะลัยฮิสสลามเคยโดนคือพวกที่ผิดเพศในสมัยนบีรูธไอ้หินนี้แหละครับพลิกแผ่นดินในสมัยนบีรูธเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันยังคงอยู่จนวันสุดท้ายของโลกเห็นไหมถ้าพี่น้องศึกษาประวัติศาสตร์พี่น้องจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของอิสลามที่อัลลอฮ์จะดูแลตลอดและในที่สุดอับราฮัมก็เสียชีวิตด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นไหมครับนี่คือการรักษาพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมว่าพวกยะฮูดีนซอรอทุกวันนี้กล้าที่จะทำลายทุกอย่างกล้าที่จะทำลายเยรูซาเล็มกล้าที่จะรื้ออัลอักซอมัสยิดอัลอักซอกล้าถึงขนาดนั้นกล้าที่จะฆ่ามุสลิมทุกคนกล้าที่จะทำทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งซึ่งยะฮูดีนัสรอไม่กล้าคืออะไรพี่น้องทราบไหมไม่กล้าบุกมักกะฮ์ครับพี่น้องไม่กล้าที่จะไปทำลายไบตุลลอฮ์เพราะเขาชื่อรู้มาแล้วว่าถ้าเขาจะทำลายไบตุลลอฮ์เมื่อไหร่เขาจะอยู่ในสภาพเดียวกับอับรอฮัมกษัตริย์ของยะฮูดีนัสรอที่เคยโดนทำลายไปแล้วไม่ได้หมายความว่าพวกยะฮูดีนัสรอไม่รู้เรื่องของอิสลามนะครับเขารู้และเขารู้ว่าเขาเนี่ยจะถูกลงโทษอย่างสาหัสสากรรจ์ดังนั้นเขาจึงต้องอยู่ในดุนยานี้ให้นานที่สุดเพราะเขารู้ว่าทั้งหมดดุนยาอาคิเราะห์ไม่ใช่เรื่องของเขาแล้วอาคิเราะห์เป็นโอกาสของผู้ศรัทธาดังนั้นเขาจะต้องอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นี่แหละครับพี่น้องเพราะนั้นพี่น้องอย่าไปกังวลอย่าไปเสียใจอย่าไปแล้วเราก็ทำของเราตามที่เราทำได้นะครับไม่ต้องไปจับอาวุธไปสู้กันขอดุอาแล้วก็ทำอามันของเราให้สมบูรณ์นะครับผ่านไปเป็นเปลาะๆซึ่งผมยังไม่ลงในรายละเอียดนะครับเพราะว่าเห็นผู้ติดต่อบอกว่าให้ผมเนี่ยมาพูดเป็นซีรีส์หลายๆตอนเดี๋ยวหน่อยไม่มีเรื่องจะเล่าผมมันคนความรู้ไม่เยอะก็ต้องสะสมไว้หน่อยนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นอัลกุรอานเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าพระองค์จะทรงรักษาคัมภีร์เล่มเดียวผมกำลังเขียนหนังสือเล่มหนึ่งอินชาอัลลอฮ์ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ผมจะมาแจกหนังสือเล่มนี้ผมจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ความมหัศจรรย์และความประเสริฐของอัลกุรอานผมก็นั่งคิดโอ้มันมีสัก20อย่างนะเป็นเล่มสุดท้ายเป็นคัมภีร์ที่เป็นภาษาแต่พอยิ่งศึกษาผมเขียนไป50ประเด็นแล้วเนี่ยยังไม่หมดเลยพี่น้องความสำคัญความยิ่งใหญ่ความประเสริฐของกุรอานเนี่ย50ประเด็นที่ผมค้นหามาจากเว็บไซต์จากนักวิชาการยังไม่หมดเลยจึงทำให้หนังสือเล่มนี้ยังพิมพ์ไม่ได้นี่คือความยิ่งใหญ่มากของกุรอานนะครับเราเห็นแล้วนะครับความพิเศษต่างๆของอิสลามเพราะเรามีอัลกุรอานเป็นธรรมนูญชีวิตเป็นกฎหมายแม่เป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตแล้วเป็นต้นแบบพออัลเลาะห์บอกว่าคัมภีร์นี้คือต้นแบบของดำเนินชีวิตดังนั้นจากนั้นเป็นต้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจึงต้องมีคู่มือพี่น้องซื้อโต๊ะนึงเนี่ยมีคู่มือมั้ยซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงมีคู่มือมั้ยมีหมดเลยนี่คือการเรียนแบบอิสลามเพราะอิสลามไม่ได้ถือว่ากุรอานนั้นคือคัมภีร์ที่มาอ่านแล้วได้ผลบุญนะครับแต่อิสลามถือว่ากุรอานนั้นคือคู่มือในการดำเนินชีวิตนะฮะซึ่งจะต่างกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นในคัมภีร์อัลกุรอานอ่านนะครับเพื่อมาสอนแต่ไม่ใช่อ่านแล้วเอาไปดำเนินชีวิตแต่กุรอานนี้อ่านแล้วเอาไปดำเนินชีวิตดังนั้นถ้าพวกเราอ่านกุรอานแล้วไม่เอาไปสู่การดำเนินชีวิตขาดทุนแล้ว
เราขาดทุนแล้วแล้วเราก็ขาดทุนตลอดนะครับเพราะเราอ่านกุรอานหวังผลบุญหวังผลบุญเดือนบวชบางคนอ่านจบนึงแล้วพอคล่องขึ้นมา2จบ2จบไม่ได้เดี๋ยวสุนัตตายพร้อมนบีเอา3จบ4จบได้แต่ผลบุญพี่น้องเราถึงไม่ได้ฮิกมะห์พี่น้องเข้าใจนะเราเนี่ยมุสลิมในโลกปัจจุบันจะต่างกับมุสลิมในยุคก่อนเรามุสลิมในยุคก่อนเราเขาอ่านกุรอานแล้วนำสู่การปฏิบัติเขาถึงได้ฮิกมะห์แต่มุสลิมทุกวันนี้อ่านแล้วไม่นำสู่การปฏิบัติจึงไม่ได้ฮิกมะห์แต่รอที่จะไปได้ผลบุญในอาคีเราะห์พวกเราทุกคนยืนยันว่าเราจะได้ผลบุญในอาคีเราะห์แต่ยอมตกต่ำในดุนยานี้ใช่ไหมพี่น้องเรายอมตกต่ำอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราไม่แต่คนที่เขาไม่ตกต่ำแล้วเขาจะได้ฮิกมะห์ในดุนยาแต่เขาจะไม่ได้ในอาคีเราะห์คือใครครับคือบรรดาชาวคริสเตียนชาวยุโรปวันนี้ชาวยุโรปนะครับเขาเอาหลักการอิสลามทั้งหมดในกุรอานไปสู่การปฏิบัติแต่เขาไม่เชื่อเขาก็เลยจะได้ผลบาปในอาคีเราะห์แต่ยุคนี้เขาเจริญหมดเลยครับเขาเจริญหมดเลยเพราะเขาเอาอิสลามนั้นไปสู่การปฏิบัติในดุนยานี้เราไม่เลยครับเพราะในกุรอานมีทุกศาสตร์มนุษยศาสตร์ดาราศาสตร์ไสยศาสตร์มีหมดเลยมีความรู้ทุกอย่างการแพทย์การนั้นการนี้ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกไปสู่การปฏิบัติแต่เราไม่เอาอ่านทุกวันอัลฮัมเนี่ยบางคนบอกอ่านอัลฮัมไม่ได้อ่านฟาติฮะก็ยังดีนะถามว่าถามจริงๆเลยในห้องเนี่ยผมเคยพูดมาแล้วมีใครจำได้บ้างว่า7อายะห์ในฟาติฮะเนี่ยมันคืออะไร7อายะห์ในฟาติฮะเนี่ยพี่น้องเห็นมั้ยแต่อ่านทุกวันวันนึงไม่ใช่17ครั้งนะพี่น้องมากกว่านั้นบางคนละหมาดซุนนะห์มีอะไรบ้างซุนนะห์ทําไอ้ตะยุตุลมัสยิดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยสุนัตก่อนซุบฮีไปแล้ว2ดูฮา2ถึง6บางคน2บางคน6พอไปถึงดูรี่2หลัง4นะพอไปถึงมักเล็บ2หลังพอไปอิชา2หลังหลังอิชาตะฮัจญุดอีกกว่าจะไปถึงวิเตตะฮัจญุดอีก2 4หรือ6แล้วก็ไปวิเตตโอ้โห50กว่าเวลาเท่าที่อัลเลาะห์ให้ตอนแรกเลยแต่ไม่รู้เลยไอ้ที่อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลแปลว่าอะไรพี่น้องผมจะให้พี่น้องได้รับรู้นะพี่น้องจำได้ไหมว่านี่วันนี้ผมไม่ได้เลียงเรื่องนะวันนี้เป็นซีรีส์รวมนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าวันที่ท่านนบีท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างนบีอาดัมขึ้นมาแล้วพอสร้างนบีอาดัมขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างมีแขนมีขาสิ่งที่ห้อมล้อมนบีอาดัมอยู่เนี่ยใครมลาอิกะฮ์แล้วมลาอิกะฮ์บอกว่ายังไงอัลลอฮ์บอกว่ายังไงพวกเจ้าทุกคนจงสุญูดแต่ก่อนที่จะสร้างก่อนที่อัลลอฮ์จะใส่รั้วเนี่ยก่อนที่อัลลอฮ์จะใส่วิญญาณเข้าไปเนี่ยอัลลอฮ์บอกฉันจะใส่วิญญาณให้กับสิ่งสิ่งนี้และพวกเจ้าต้องให้ความสำคัญให้เกียรติการสุญูดของมลาอิกะฮ์ไม่ใช่การความเคารพนะเขาเรียกเป็นการให้เกียรติเพราะการสุญูดเพื่อความเคารพทำได้กับอัลลอฮ์แต่เพียงอย่างเดียวมลาอิกะฮ์บอกยาอัลลอฮ์ท่านจะสร้างสิ่งที่จะสร้างความเสียหายนี้บนหน้าแผ่นดินนี้อีกหรือใช้คำว่านี้อีกหรือไม่ได้หมายความว่ามลาอิกะฮ์ขัดต่ออัลลอฮ์นะไม่ใช่เพราะมลาอิกะฮ์ขัดอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้แต่มลาอิกะฮ์สงสัยที่สงสัยเพราะเมื่อหลายพันปีก่อนอัลลอฮ์ได้สร้างสิ่งถูกสร้างมาอย่างหนึ่งคืออะไรครับยินแล้วไอ้ยินเนี่ยพี่น้องมันทะเลาะกันมันฆ่ากันเป็นเหมือนทุกวันนี้บนหน้าแผ่นดินละเหมือนกันเลยมันฆ่ามันแบ่งพวกจนในที่สุดอัลลอฮ์ให้บรรดามลาอิกะฮ์เนี่ยไปจับยินพวกเนี้ยไปขังไว้ไอ้ที่หลุดมานี่น้อยนะไปขังอยู่ใต้ทะเลลึกมาลิกัสจำได้พวกฉันเคยทำหน้าที่นี้ก็เลยสงสัยก็เลยถามอัลลอฮ์ว่าจะสร้างไอ้พวกนี้มาอีกเหรอนี่ไอ้พวกนี้ที่จะสร้างความเสียหายเหมือนสมัยก่อนอัลลอฮ์บอกเจ้าเนี่ยไม่รู้ในสิ่งที่ฉันรู้นะครับแล้วในที่สุดอัลลอฮ์ก็ได้สร้างอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วใส่สติปัญญาซึ่งสติปัญญาของมนุษย์กับสติปัญญาของยินต่างกันสติปัญญาของมนุษย์เลือกได้ว่าจะเลวเลือกได้ว่าจะดีแต่สติปัญญาของยินเน้นเลวนี่ประเด็นที่1ประเด็นที่2ทันทีที่เราละหมาดหรือทันทีที่เราอ่านอัลฟาติฮะจำไว้เลยนะครับพี่น้องจำไว้เลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนพอคำนี้เกิดขึ้นอัลเลาะห์จะเรียกมลาอิกะฮ์ทั้งหมดมาและอัลเลาะห์จะบอกกับมลาอิกะฮ์ทั้งหลายเจ้าดูนะเจ้าดูบ่าวของฉันไอ้บ่าวของฉันที่เจ้าเคยบอกครั้งหนึ่งว่าคนพวกนี้จะสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเจ้าดูสิว่าเขากำลังทำอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดดีน
3อายะห์ที่เขากล่าวถึงนี่เขาสรรเสริญฉันเขาบอกว่าฉันนี่ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนทรงเมตตากรุณาปราณีทั้งที่เขาไม่เคยเห็นฉันเลยแต่เขาพูดอย่างนี้ไม่เคยเห็นแต่พวกเจ้านี่เห็นฉันทุกวันมาลิกัตเห็นอัลเลาะห์ตลอดใช่ไหมแต่เขาไม่เคยเห็นเขายังสรรเสริญฉันแล้วจากนั้นเขาบอกว่าอียากะนะอูบูวะอียากะนะสตาอินพระองค์เท่านั้นที่ข้ากราบไหว้และพระองค์เท่านั้นที่ข้าร้องขอเห็นไหมเขากราบไหว้ฉันเขาร้องขอฉันทั้งที่เขาไม่เคยเห็นฉันแกดูหัวใจของเขาแกดูสติปัญญาของเขาดิเห็นไหมอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมกะอิรุลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนเขาขอให้เขาเนี่ยอยู่ในทางที่เที่ยงตรงเขาขอให้ฉันเนี่ยอยู่กับคนดีเขาขอให้ฉันเนี่ยให้เขาเนี่ยอยู่กับคนดีๆเขาขอฉันเนี่ยนะครับอย่าไปอยู่ในกลุ่มของผู้ที่หลงผิดหรือผู้ที่ฉันโกรธกริ้วฉันจะให้กับเขาจึงมีหะดีษกุดซีหะดีษกุดซีคือหะดีษที่อัลลอฮ์บอกเวลาเราเจอหะดีษที่บอกอัลลอฮ์บอกว่าอันนี้เขาเรียกหะดีษกุดซีคืออัลลอฮ์จะบอกนบีเวลานบีจะบอกเรานบีบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าหะดีษกุดซีบอกว่า3เป็นของฉันอีก3เป็นของเขาแล้วอีก1ระหว่างเขากับฉันนั่นคือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์3อายะห์แรกเป็นของฉันเขาสรรเสริญฉัน3อายะห์หลังเป็นของเขาเขาขอฉันอายะห์ตรงกลางเขาขอฉันให้เขาพี่น้องครับเพราะฉะนั้นซูเราะห์อัลฟาติฮะห์มันยิ่งใหญ่มันเป็นแค่ซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ทรงประทานมาแบบครบ7อายะห์และไม่ต้องไปเถียงกันนะว่าบิสมิลลาห์ไม่บิสมิลลาห์แต่จะให้ความรู้นะครับมันแค่2สำนักคิด2ความคิดนะมัซฮับหนึ่งบอกว่าการบิสมิลลาห์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ส่วนอีก3มัซฮับบอกว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งเพราะนั้นคนที่บอกไม่ใช่ส่วนหนึ่งเขาก็ไม่อ่านหรืออ่านเบาส่วนคนอย่างมัซฮับซาฟีเขาบอกเป็นส่วนหนึ่งเขาก็อ่านดังแค่นั้นเองพี่น้องอย่าไปมองว่าทะเลาะกันแล้วใครถูกใครผิดไม่มีประโยชน์นะฮะทิ้งเรื่องความขัดแย้งไปเอาความรู้มาใส่แล้วพอเรารู้เสร็จเราจะปฏิบัติตามใครมันก็ไม่ผิดหรอกนะครับพี่น้องนะฮะก็หมดเวลาแล้วนะไม่ได้เรื่องอะไรเลยวันนี้นะวันนี้เอาภาพรวมก่อนแล้วครั้งต่อไปจะหยิบทีละประเด็นครั้งต่อไปผมจะเอาความยิ่งใหญ่ความสำคัญและความประเสริฐของอัลกุรอานมาให้พี่น้องได้รู้ว่าพี่น้องโชคดีแค่ไหนที่เกิดมาเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับโชคดีแค่ไหนและพี่น้องกำลังทอดทิ้งความโชคดีอย่างนั้นออกไปนะครับนั่นคือการตักตวงความรู้แล้วการนำความรู้นั้นมาสู่การปฏิบัติอัลลอฮ์บอกเลยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูลิมาตะกูลูนะมาลาตัฟอาลูนกบูรมะตันอินดัลลอฮิอันตะกูลูมาลาตัฟลุโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าชอบพูดกันจังเลยในสิ่งที่เจ้าไม่ปฏิบัติช่างเป็นที่โกรธกริ้วสำหรับพระองค์เป็นอย่างยิ่งที่เจ้าพูดแต่ไม่ปฏิบัติอันนี้อัลลอฮ์กำลังตำหนิพวกยะฮูดีและนัสรอถ้าเรามีพฤติกรรมอย่างนั้นเราก็ไม่ต่างกับพวกนี้อัลลอฮ์บอกเลยพวกยะฮูดีเนี่ยมันบอกเลยจะมีศาสดามาเรารู้จักหมดนะครับนัสรอก็บอกอย่างนั้นแต่พอถึงเวลาอัลลอฮ์ส่งอะห์มัดมาส่งมูฮัมมัดมามันไม่รับอัลลอฮ์เลยบอกพูดแต่ไม่ปฏิบัติเช่นเดียวกับเราการที่เราอ่านกุรอานก็ดีหรืออะไรก็ดีแล้วเราไม่นำสู่การปฏิบัติอ่านแค่หวังผลบุญพี่น้องจำไว้เลยนะครับสิ่งที่ผมจะบอกเป็นครั้งสุดงานสุดท้ายในวันนี้เวลาสิ่งที่มันอยู่ในโลกหน้าอัลลอฮ์จะบอกเลยว่าเจ้าทำอย่างนี้เจ้าจะได้ผลบุญอย่างไรเจ้าทำอย่างนี้เจ้าจะได้ผลบุญอย่างไรเพราะโลกหน้ายังไม่มีใครได้ไปจึงไม่มีใครกลับมาบอกได้อัลลอฮ์จึงบอกแต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้เขาเรียกฮิกมะห์อัลลอฮ์ไม่ได้บอกเลยทำอย่างนี้ในโลกนี้จะได้อะไรทำอย่างนี้ในโลกนี้จะได้อะไรแต่ให้เจ้าทำและไปคิดเอาเองเพราะทุกคนมีสติปัญญาอัฟลาตะกีลูนอัลลอฮ์จะบอกว่าเจ้าไม่ได้ใช้ปัญญาดอกหรือขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้ใช้สติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สิ่งถูกสร้างอื่นๆไม่มีนะครับสติปัญญาของสัตว์มีก็น้อยนิดแค่ดำรงชีวิตแต่สติปัญญาของมนุษย์นอกจากการดำรงชีวิตแล้วนะครับมันจะทำให้โลกนี้เจริญทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรายิ่งใหญ่กว่าอย่างอื่นแล้วใช้เท่ากับอย่างอื่นอันนี้ขอโดยเฉพาะความเป็นมุสลิมของเราความเป็นผู้ศรัทธาของเราขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญขอบคุณท่านประธานขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติผมเนี่ยนะครับถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่มีโอกาสแล้วผมเชื่อเลยว่าในห้องนี้ถ้าถามถึงความรู้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีความรู้มากกว่าผมเพราะพวกท่านฟังทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์นะครับท่านฟังทุกเวทีไอ้ผมนี่ไม่ค่อยมีเวลาอย่างนั้นสิ่งที่ผมพูดอะไรก็ตามทีถ้ามันบกพร่องถ้ามันผิดพลาดโดยเฉพาะมีการอัดรายการนะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดตรงไหนบกพร่องขอให้บอกนะครับผมพร้อมน้อมรับแล้วแก้ไขบ่อยครั้งที่ผมพูดในรายการทีวีมีโต๊ะครูอาจารย์ยูซุฟพงกาวีบ้างอาจารย์โทรมาอาจารย์หะดีษนั้นผิดหะดีษนั้นดอยผมรับหมดนะครับเพราะผมไม่ใช่นักวิชาการและถ้าผิดต้องบอกอย่าให้เรื่องศาสนานั้นเอาผิดไปนะครับ
ขอชูโกต่อรัชกาลาครับขอขอบคุณทุกคนขอรับทรงเมตตาขอให้เราเตรียมตัวต้อนรับเดือนรอจับเดือนชะบานเพื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งตลอดไปขอให้ดูอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ร้องขอต่อรับประสบกับพวกเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ตลอดไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณครับ